รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีแบบนี้นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารแสนสนุกแบบคูณ2เพราะว่าเราจะได้โจทย์นะคะเป็นวัตถุดิบ1อย่างจากทีมงานค่ะนานาจะทำเมนูนึงเท็ดดี้จะทำอีก1เมนูนึงซึ่งรับรองความอร่อยเลยค่ะว่าคูณ2แน่นอนตอนนี้เรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าโจทย์ของเราคืออะไรนะครับมาหนึ่งสองสามปุ๊บเอาละครับกล้วยหอมนั่นเองนะครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับแหมยังไม่งอมเลยเราคิดว่ากล้วยหอมเนี่ยเอามาทำอะไรได้เยอะมากๆเลยอ่ะแต่หนึ่งอย่างที่เราเห็นเสร็จแล้วเราชอบกินมากๆในร้านที่เป็นร้านขนมหวานสุดโปรในดวงใจเราเนี่ยคือโรตีกล้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะให้เราฟาดโรตีนี้ก็น่าจะเสร็จไม่ทันเดี๋ยวเราขอเอากล้วยเนี่ยนะคะมาทำโรตีกล้วยจากโรตีแช่แข็งดีกว่าแล้วก็ไหนๆมีโรตีร้อนๆกรอบๆแล้วว่านานาชวนคุณทำไอศกรีมกะทิแบบง่ายๆด้วยเป็นโรตีกล้วยกับไอศกรีมกะทินะอ่ะวันนี้ถ้าเรามีกล้วยหอมเยอะขนาดนี้ผมแนะนำนะครับ1เมนูยอดฮิตเลยไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะเตาองเตาอบไม่ต้องมีนะครับมีแค่เตา1อันก็พอนั่นก็คือเมนูบานอฟฟี่ครับเดี๋ยวเรามาทำเมนูอร่อยๆ อย่างบานอฟฟี่พร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับบานอฟฟี่ก็คือเราจะมาทำตัวฐานของบานอฟฟี่กันก่อนนะครับจริงๆมีหลายแบบหลายสูตรมากแต่ว่าที่ผมชื่นชอบก็คือเป็นบิสกิตรสช็อกโกแลตส่วนไส้ก็กินได้นะครับแต่อันนี้เราใช้เฉพาะตัวบิสกิตเราใส่บิสกิตลงไปนะครับเอาไปเข้าเครื่องปั่นนะครับบดให้ละเอียดก่อนเนาะจากนั้นนะครับอันนี้ผมใช้เนยสดชนิดเค็มละลายผมใช้ชนิดเค็มนะเพราะว่าผมชื่นชอบในรสชาติที่แบบเค็มๆนิดๆกลมๆหน่อยๆนะครับคุณผู้ชมแนะนำจะได้ไม่ต้องใส่เกลือป่นเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันง่ายๆแบบนี้เลยพอเขาเข้ากันแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถนำไปนะฮะกรุลงในถ้วยที่เราจะเสิร์ฟได้เป็นฐานบิสกิตช็อกโกแลตนะครับนะแล้ววันนี้นะครับบานอฟฟี่ของผมจะเสิร์ฟในถ้วยแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่สูงมากแต่อย่างน้อยเนี่ยจะได้แบบแต่ละชั้นจะได้แบบมีปริมาณหน่อยก็เอาบิสกิตช็อกโกแลตของเรานะครับกรุลงไปที่ก้นแล้วก็ใช้ช้อนค่อยๆกดนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับได้ละเดี๋ยวเราเตรียมไว้แล้วก็จะมาหั่นโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือกล้วยหอมนะครับเรียงลงไปแล้วก็จะมาทำคาราเมลสูตรเด็ดเลยนะครับราดลงไปข้างล่างนะครับเอาละครับจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราจะมาทำในส่วนของคาราเมลกันวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าจะมีความหวานความมันนะครับกับคาราเมลสูตรนี้ง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมเราจะเริ่มจากเอาน้ำตาลนะฮะน้ำตาลทรายนะครับมาตั้งไฟก่อนเลยนะครับจริงๆคาราเมลเนี่ยมีหลายสูตรเนาะแต่อันนี้ง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมสูตรนี้ใครทำก็ได้แล้วก็เอาน้ำตาลเนี่ยมาตั้งไฟแล้วก็คนให้เขาเนี่ยละลายนะครับสังเกตนะครับตัวน้ำตาลทรายเนี่ยเริ่มเป็นก้อนใหญ่ๆเพราะว่าเขามีความชื้นออกมาก็จะเริ่มติดกันเป็นก้อนตรงกลางนี้เป็นใสๆละก็คือเริ่มที่จะละลายนิดนึงนะครับเราคนต่ออีกนิดนึงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะครับในหม้อตอนนี้น้ำตาลทรายของเรานะครับเริ่มละลายเป็นน้ำแบบนี้เลยเป็นน้ำเชื่อมข้นๆนะครับสีก็เริ่มมาแล้วนะครับนี่สังเกตนะครับสีแบบนี้ได้แล้วตามด้วยนมข้นหวานนะครับใส่ลงไปได้เลยนี่พอใส่ลงไปเขาก็จะฟูๆนึงๆนะฮะสังเกตนะครับจะฟูๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับคนพอเข้ากันนะครับผมก็จะใส่นมข้นจืดลงไปตัวคาราเมลของผมนะฮะคุณผู้ชมดูครับตอนนี้เดือดฟูๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้เขางวดลงนิดหนึ่งนะครับเมื่องวดลงแล้วเราจะพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงคาราเมลของเราก็จะเหนียวข้นเลยนี่ลักษณะฟูแบบนี้ได้ที่แล้วนะครับ
สีผ่านรสชาติหวานกลมกล่อมนะครับเดี๋ยวเราปิดไฟนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยเย็นตัวลงเดี๋ยวจะเหนียวข้นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือคาราเมลนะครับที่เมื่อกี้เราเคี่ยวไว้นะครับพอทิ้งไว้จนเย็นนี่ลักษณะเขาจะข้นแบบนี้เลยนะครับได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอากล้วยหอมที่เป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะฮะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้แล้วก็เรียงลงไปในแก้วที่เราใส่บิสกิตลงไปนะครับค่อยๆเรียงนะครับตัวกล้วยหอมของเราลงไปในแก้วเนาะนี่แบบนี้เลยนะครับตักทุกคำต้องเจอกล้วยหอมทุกคำนะครับเพราะว่าบานอฟฟี่เนี่ยที่เด็ดที่ขาดคือต้องได้กลิ่นกล้วยหอมได้แบบนี้เสร็จปุ๊บผมจะตักคาราเมลที่เราทำไว้นะครับราดลงไปเลย1แก้ว1ช้อนพูนๆครับน่ากินมากนะฮะอีกช้อนนึงนะครับคุณผู้ชมจะได้หวานๆจุใจใส่คาราเมลลงไปเรียบร้อยแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาวิปปิ้งครีมนะครับมาบีบแล้วก็เสิร์ฟได้เลยแต่ว่าสูตรเนี้ยด้วยคาราเมลที่ผมทำนะผมแนะนำว่าเอาเข้าแช่เย็นนิดนึงให้ตัวคาราเมลเขาเซตตัวเวลาทานอ่ะคุณผู้ชมจะเหมือนมีความรู้สึกกินทอฟฟี่คาราเมลด้วยมันจะได้แบบเคี้ยวๆหนึบหนึบติดฟันนิดนึงนะครับจะได้มีเรื่องไปคุยกับหมอฟันได้อ่ะอันนี้ผมเอาเข้าแช่เย็นสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับให้ตัวคาราเมลเซตตัวแล้วเดี๋ยวเรามาบีบวิปปิ้งครีมแล้วก็เสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับกับเมนูบานอฟฟี่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือตัวบานอฟฟี่ที่เราใส่บิสกิตใส่กล้วยแล้วก็คาราเมลนะฮะเอาไปแช่เย็นนี่เขาจะเซตตัวแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับวิปปิ้งครีมตีฟูนะครับใส่ถุงบีบแบบนี้แล้วเราก็จะบีบตกแต่งได้เลยนะครับเอาละเอาละครับหลังจากบีบวิปปิ้งครีมนะครับเราก็จะโรยด้วยตัวบิสกิตช็อกโกแลตนะฮะอ่ะมันต้องเป็นศิลปะหน่อยอีกฝั่งนึงเราก็จะดัสตัวผงโกโก้นะครับอ่ะมีความแตกต่างจากนั้นนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่รู้ว่าเราทำเมนูบานอฟฟี่ซึ่งมีกล้วยหอมก็ต้องแปะไว้กล้วยลงไปนะครับ1ชิ้นพอนะครับให้ไปค้นพบเพิ่มเติมในแก้วเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับบานอฟฟี่ครับเราจะมาปอกกล้วยหอมก่อนเลือกกล้วยที่ไม่สุกมากนะเพราะว่าถ้าสุกมากอะค่ะเขาจะเละไอติมกะทิของเราแช่แข็งเสร็จแล้วจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเหมือนน้ำแข็งเลยจะเสิร์ฟแบบนี้เลยก็ได้แต่เนื้อเขาจะเป็นเกล็ดเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เนื้อเขาเนียนมากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณใส่ลงไปปั่นก่อนวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยสปาเกตตี้ผัดพริกเกลือไส้กรอกโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงซอยผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กระเทียมเจียวพริกขี้หนูแห้งซอยน้ำตาลทรายผงปรุงรส
ลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิผัดให้เข้ากันใส่ไส้กรอกไก่หั่นชิ้นใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มสุกผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับสปาเกตตี้ผัดพริกเกลือไส้กรอกทำไม่ยากเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ